วัสดีค่ะอาจารย์เบียร์นะคะหรือว่าอาจารย์นพรัตน์คักคุริวาระนะคะเป็นรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสื่อสารองค์กรค่ะในอีก4ปีข้างหน้านะคะ3ปีข้างหน้าเราต้องการที่อยากจะเห็นงานสื่อสารองค์กรของเรานั้นนะคะมีความชัดเจนนะคะฉับไวแล้วก็ทั่วถึงแล้วเราจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมค่ะค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสื่อในการประชาสัมพันธ์นะคะมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของคณะวรรณศาสตร์นะคะอย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เราก็มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของการพัฒนาทักษะ soft skill ให้กับนิสิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้นนะคะการจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารการจัดทำสไลด์พรีเซนเทชันอย่างไรให้ปังเลยเรามีการจัดฝึกอบรมไปแล้วจำนวน4ครั้งด้วยกันและนอกจากนี้เราก็มีการจัดทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดทำจดหมายข่าววรรณศาสตร์นะคะที่จะออกทุกรายไตรมาสแล้วก็มีเรื่องของการจัดทำวิดีทัศน์งานวิจัยที่มีความโดดเด่นของคณะค่ะสำหรับงานที่เราจะเห็นในอนาคตอันใกล้นะคะในส่วนของงานสื่อสารองค์กรเราจะเห็นบิ๊กเชนจ์ในเรื่องของเว็บไซต์คณะวรรณศาสตร์นะคะเรากำลังมีการปรับปรุงเว็บไซต์คณะโดยร่วมกันกับคณะกรรมการดิจิทัลในที่นี้นะคะเว็บไซต์ของเราจะประกอบไปด้วย Virtual Visit นะคะหมายความว่าเราจะสามารถท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆโดย Virtual Technology นะคะและนอกจากนี้เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงอยู่ในเว็บไซต์ใหม่ของเราด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวข้องกับชนิดป่านะคะพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจทั้งนี้ทั้งนั้นให้ทุกท่านรอติดตามชมเว็บไซต์ใหม่ของเราได้นะคะนอกจากนี้เราจะมีการปรับปรุงวิดีทัศน์แนะนำคณะวิดีทัศน์แนะนำสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวรรณศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนี้ในส่วนของนวัตกรรมเรากำลังมีการฟอร์มทีมทำงานร่วมกันระหว่างคณะนะคะซึ่งจะเป็นคณะนำร่องของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย5คณะด้วยกันก็คือคณะวรรณศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์นะคะเราจะจับมือร่วมกันในการฝึกนิสิตให้ทำงานเป็นทีมและคิดค้นโจทย์วิจัยนะคะเราจะมีโจทย์ปริศนาให้แล้วให้นิสิตไปเวิร์กเอาท์สร้างเป็นผลงานนวัตกรรมอาจจะเป็นชิ้นงานก็ได้นะคะเป็นไอเดียเป็นการบริการเป็นโปรเซสนะคะหรือว่ากระบวนการในการก่อให้เกิดนวัตกรรมแล้วมาแข่งขันกันนะคะซึ่งการประกวดนวัตกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในภาคปลายของปีการศึกษา2564และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าหน่วยกิจได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็สามารถชิงทุนการศึกษาซึ่งขออุปจำนวนเงินรางวัลไว้ก่อนนะคะแต่ว่าว้าวแน่นอนค่ะสำหรับบุคลากรท่านใดนะคะที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเสวนาต่างๆหรือว่าข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบนะคะสามารถแจ้งผ่านมายังตัวแทนของหน่วยงานของท่านนะคะซึ่งเรามีตัวแทนจากทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานเป็นกรรมการสื่อสารองค์กรอยู่แล้วนะคะเราจะช่วยเวิร์กเอาท์ให้ท่านเองนะคะรวมถึงการจัดทับอินโฟกราฟิกให้มีความสวยงามน่าสนใจมากขึ้นเช่นเดียวกันและในส่วนของนวัตกรรมนะคะอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรืออาจารย์นะคะเราอยากจะช่วยการผลักดันส่งเสริมบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงค่ะ